สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมที่จะพูดถึงกิจกรรมใหม่นะครับผมที่กำลังจะมาเป็นพาร์ท 2นะครับผมอาจจะยังไม่เริ่มนะครับผมแต่เราก็ต้องรู้ไว้ก่อนเดี๋ยวมันเริ่มแล้วเราจะไม่ทันนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมโหมดวางระเบิดนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมนี่เลยหมด 5v5 หมดวางระเบิดนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะพี่ยังไม่ได้หรอกโอเคก่อนอื่นเรามาดูกันนี่ก่อนนะครับผมกอซ่านะครับผมกอซ่าตัวนี้นะครับผมกอซ่าตัวนี้นะครับผมก็คือพี่มีประมาณ4ตัวนะครับผมก็คือวันนี้นะครับผมสำหรับคนที่ท็อปอัพนะครับผมได้กอซ่าแบบฟรีๆไปเลยนะครับ1กระบอกนะครับผมซึ่งบวกสแต็กก็ถือว่าดีเลยเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับผมนี่กดตรงนี้นะครับผมท็อปอัพปุ๊บยังได้ลดด้วยนะครับผมและสำหรับคนที่ไม่มีเพชรนะครับผมรับบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆจากแอปนี้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมขอแนะนำเลยสวัสดีครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรชูมันนี่แบบนี้รับแบบฟรีๆแล้วขอแนะนำแอปนี้เลย Happy Dummy นะครับผมแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดอยู่ใน Play Store เลยสามารถดาวน์โหลดได้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมาดูกันนะครับผมสังเกตที่คอยนะครับคอยตัวนี้เราจะเก็บสะสมทางกิจกรรมของเกมก็คือเราเล่นไปก็จะเก็บสะสมคอยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนหรืออะไรนะครับผมเราก็จะได้คอยเยอะขึ้นและนำไปแลกบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเดี๋ยวพี่ดูเปิดประวัติให้ดูนะครับผมนี่เลย3,000 ก็คือ 1,000 ทู 2,000 ทู 3,000 ทูก็คือแลกแบบฟรีๆแล้วก็เอาเลขไปใส่เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะก็เช็คอินทุกวันเล่นกิจกรรมของมันก็จะได้คอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแลกรับบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆโอเคเรามาดูที่คอยก่อนนะครับผมคอยตัวนี้นะครับผมก็สามารถแลกได้เลยแลกตรงไหนล่ะพี่แลกข้างล่างนะครับผมที่เป็นปุ่มกดนี้กดเข้าไปเลยนะครับผมย้ำนะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเติมเกมฟรีกดเข้ามาตรงสีม่วงนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆให้เราแลกเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอามาเติมเกมเลยหรือจะเอามาเติมชูมันนี่วอลเล็ตก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยและบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเอาบัตรทูมากดเติมนะครับผมก็นี่เลยหรือจะเติมแบบรายเดือนแบบพี่นะครับผมก็จะได้แบบนี้เลยนะครับผมได้เพชรรายวัน135เพชรไปตลอดเลยนะครับผมเติมเข้าชูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมแล้วก็เติมเกมได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะโอเคสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเช็คอินทุกวันรับคอยนะครับผมไปแลกรับบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับของฟรีพาร์ท 2โหมดวางระเบิดนะครับผมบอมสเควรสคูปอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละฝากไว้ก่อนนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ชุด BTS นะครับผมรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมขายตรงๆเลยนี่เลยนะครับผมนี่เราต้องมารับคิสเพลคิตตันตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะอยู่ในร้านค้าตลาดฟรีไฟนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมจะถูกมากๆเลยนะครับถูกที่สุดเลยนะครับผมถูกเลย374นะครับผมลดถ้าเกิดเราซื้อ3ชิ้นนะครับผมจะลด 75% สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเล่นยังไงโหพี่ไปละลายเพชรให้ดูแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้เนาะอย่าลืมกดเข้าไปดูกันนะครับผมและซื้อมาปุ๊บมาแลกตรงนี้นะกดตรงประกาศนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมหาตรงนี้นะครับแล้วกดเข้าไปเลือกรับเลย1ชุดนะสำหรับคนที่ซื้อจากร้านค้านะครับผมหรือไม่อยากได้ชุด BTS ก็ไปซื้อไอเทมต่างๆได้นะครับไม่มีเพชรก็ลิงก์อยู่ด้านล่างลองโหลดเก็บไว้นะครับเก็บคอยสะสมไปเรื่อยนะครับผมสามารถเติมเกมได้นะครับผมบอกเลยนะโอเครับแฟชั่น BTS นะครับผมก็ประมาณนี้เลยมีทั้งหมด6-7 ชุดนะครับผม7ชุดนะพี่มี3นะครับผมก็โอเคแล้วล่ะ3ชุดนี้ก็ถือว่าเท่ในระดับหนึ่งแล้วเนาะก็ถือว่ามีนะครับผมก็จะกลายเป็นของแรแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปลุยกันของกิจกรรมนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมโหมดวางระเบิดนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมโหแบบคือกิจกรรมมันแทรกขึ้นเข้ามานะครับผมเดี๋ยวท้ายเดือนนี้จะเป็นกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นทางด้านของ Rampage แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นโหมดนี้นะครับผมเริ่มวันที่11นะครับวันที่10กับ11นะครับผมจะมีกิจกรรมที่เป็นการเก็บโทเค็นนะครับผมตัวนี้ก็คือแต่ตัวนี้เก็บโทเค็นได้แต่วันนี้นะครับผมมาดูโหมดวางระเบิดนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมต้องย้ำเลยจะได้ทางด้านของดาบนะครับผมหรือมีดหัวตัดนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดนะครับผมซึ่งตัวนี้เราจะต้องชนะในโหมดวางระเบิดนะครับผม 9 ตานะครับผม9 ตาเลยนะครับผม9 ครั้งก็คือ9 ตาเลยต้องเล่นโหมดระเบิดนะครับผมสำหรับคนที่พลาดคัพแลนไปนะก็หมดแล้วคัพแลนไม่มีแล้วแต่นี่คือโหมดวางระเบิดเราต้องไปเล่นโหมดวางระเบิดด่านใหม่นะครับผมโอเคไหมฟังนะครับไม่ใช่เล่นโหมดธรรมดาเป็นโหมดนู้นโหมดนี้ไม่ใช่นะเป็นโหมดวางระเบิดนะครับเริ่มวันที่10 ตี 4เป็นต้นไปจนถึงวันที่17นะครับผมยาวๆไปเลยวันละครั้ง2 ครั้งก็ได้นะครับก็จะได้ทางด้านของมีดตัวนี้มาเลยนะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยนี่เลยสีทองแบบนี้เลยนะครับผมเท่ไหมเท่ไหมอย่างเท่บอกเลยอย่างเท่อย่างเท่โคตรได้โคตรโดนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมีตัวนี้นะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีไอเทมอีกมากมายนะครับผมซึ่งจะเป็นไอเทมของกิจกรรมต่างๆเราสามารถเลือกหยิบได้เลยตามใจชอบนะครับผมมีทั้ง M79 ด้วยก็ไปสุ่มเอานะครับผมส่วนมีดตัวนี้คือสวยนะครับสวยมากเลยพี่ก็ชอบนะสวยเลยแหละสวยในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็คือเท่เป็นคีย์บอร์ดฟาดนะครับผมก็เป็นมีดนะโอเคส่วนตัวนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านของกล่องไอเทมนะครับผมที่เราเล่นนะครับผมก็วันที่10เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมยืนหนึ่งเรื่องคิวนะครับผมค่าตามจำนวน20คิวนะครับสูงสุดนะครับผมก็คือจะได้กล่องสีขาวนี้มานะครับเปิดเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับของข้างในก็จะมีทางด้านของไอเทมต่างๆที่เป็นพวกกระเป๋าครับกระเป๋ากีตาร์กระเป๋านวมนะครับผมกระเป๋านวมกระเป๋ากีตาร์อะไรประมาณนี้นี่กระเป๋ากีตาร์ตัวนี้นะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นปะนี่เลยนะครับผมกระเป๋าตัวนี้เลยสวยไหมสวยไหมกระเป๋าตัวนี้1แล้วก็เป็นกระเป๋าข้างล่างของไอตอนโมโคแฮกเกอร์นะครับผมที่นี่หาให้ดูนะครับผมกระเป๋านวมมีกระเป๋านวมด้วยนะเดี๋ยวพี่หานวมก่อนนะรู้สึกว่านวมมีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวหานวมสักคู่หนึ่งนะครับผมกระเป๋านวมและกระเป๋านวมอยู่ไหนวะเนี่ยกระเป๋านวมแป๊บนึงนะขอหากระเป๋านวมก่อนนะครับผมแป๊บนึงสักคู่หนึ่งนะครับผมกระเป๋านวมอยู่ไหนวะกระเป๋านวมอยู่ไหนวะเนี่ยกระเป๋านวมเอ้ยมันเยอะอะแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวพี่หาก่อนนะครับผมโอ้โหแป๊บนึงนะพี่หาก่อนนะเดี๋ยวหาก่อนนะนะครับผมโอ้โหกระเป๋านวมมันอยู่ไหนอะเฮ้ยกระเป๋ามันอยู่ไหนมีดิกระเป๋าว่าตอนไอ้กิจกรรมไฟอะไรนั่นน่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงกระเป๋านวมหายวะแป๊บนึงนะครับผมพี่ขอหากระเป๋านวมก่อนกระเป๋านวมคนนี่ไงกระเป๋านวมตัวนี้นะครับผมก็สามารถหยิบจับได้เลยเลือกมาเลย1ชิ้นก็คือใครอยากได้กระเป๋านวมตัวนี้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับผมโอเคไหมง่ายๆเลยนะครับผมก็ค่า20คิวนะครับผมได้เลยนะตามนี้เลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมและอีก2ชิ้นนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของกล่องดวงใจทางด้านของนี่ Rampage นะครับผมปีที่แล้วนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็น Rampage นะ4จตุรเทพอะไรสักอย่างแหละแล้วก็อีกอันก็เป็นทางด้านของ FFCS นะครับผมก็คือเป็นกล่องทางด้านของกล่องดวงใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวพี่หาให้ดูนะเป็นสีฟ้าๆนะครับผม ประมาณนี้เลยจะหาให้ดูนะครับผมสักครู่หนึ่งตัวนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยเห็นปะนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นไอเทมทั้งหมดที่แจกฟรีนะครับผมสามารถเลือกจับได้เลยหรือใครที่อยากได้ปืนกอซ่านะก็ไปเอาได้นะครับผมไม่มีเพจตังเติมเพจก็ลิงก์อยู่ด้านล่างแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีเก็บคอยนะครับผมช่วยเพื่อนเยอะก็กิจกรรมเริ่มวันที่10นะครับตี 4เป็นต้นไปประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยตรงนี้นะครับผมสามารถเล่นได้เลยค่า20คนแล้วก็ชนะหมดวางระเบิดนะครับผม9 ครั้งก็จะได้มีหัวตัดตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะและยังสามารถเก็บโทเค็นอีกต่างๆอยู่ในหน้ากิจกรรมทางด้านของโหมดวางระเบิดได้นะครับผมนี่เลยบอมSquash 5v5 นะครับผมสามารถเก็บโทเค็นได้ตรงนี้นะครับเล่น30นาทีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นำมาแลกนี้ไม่จำกัดมีสกินระเบิดให้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มาเพียงเท่านี้เนาะก็บอกนะครับไอเทมจากอนาคตนะแล้วก็สกินรถต่างๆนะครับก็ยังอยู่เนาะสำหรับคนที่มีเพจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะแจกวัตถุมันนี่แบบฟรีๆนะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปโหลดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมนี่ได้สกินปืนฟรีๆด้วยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผม